สวัสดีครับเมื่อกี้ก็ไปฟังข่าวเนาะหลายช่องเขาก็พูดไม่เหมือนกันนะเนาะผมก็ยังคาใจอยู่คาใจชิตูนี่แหละตอนนี้ชิตูระแวงมากนะพี่น้องระแวงแม้กระทั่งตักมาดอระแวงแม้กระทั่งกะเหลี่ยงบ้านเก่าทุกวันนี้รอยยิ้มนะจะฝืดมากเลยปรึกษากันแล้วตอนนี้จะเอายังไงดีข่าวว่ามินออนไลน์จะไม่ให้เปิดคอมแพคเมโลดี้เพราะว่าเงินที่เคยจ่ายก็จะไม่มีจ่ายให้แล้วต้องหาเลี้ยงเองนะทีเนี้ยเล่นบทบาทเล่นบทโกงเล่นบทร้ายคือยังไม่จบคนเรานะพี่น้องสังเกตดูนะคนเราเนี่ยถ้าเล่นบทดีก็เล่นดีตลอดชีวิตใช่ไหมเล่นบทร้ายก็เล่นตลอดชีวิตนะสังเกตดูคนมันไปถึงที่สุดที่สุดแล้วพี่น้องก็เคยเห็นนะเออคนหนึ่งนะแต่เวลาดีมันก็ดีตั้งแต่ต้นจนจบนะพอคนไม่ดีนะมันทำไม่ดีมาตลอดมันก็เล่นบทไม่ดีมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันเพราะว่านิสัยของคนจริงๆอ่ะมันเคยเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้นะระแวงตักมาดอเล่นไม่ซื่อจิตตู่เขาระแวงตักมาดอเล่นไม่ซื่อยังกับว่าตัวเองไปซื่อกับเขาคนอะไรเนี่ยไม่ดูตัวเองเลยนะครับคุณจิตตู่เป็นยังไงทุกวันนี้คอมแพคเมโลดี้สบายดีไหมมีนักพนันเข้าไปเล่นเยอะเปล่าไม่ได้ไปตรวจดูมัวแต่ไปวางแผนลบโอ้จะไปลบช่วยใครครับคุณกะเหรี่ยงก็ไม่ใช่พม่าก็ไม่เชิงแล้วคุณจะไปช่วยใครเนี่ยตอนนี้คุณรู้ตัวไหมว่ากะเหรี่ยงเขาไม่ไว้ใจคุณตักมาดอเขาก็ไม่ไว้ใจคุณเด็กตกลงคุณจะลบกับใครเนี่ยคุณจะลบกับพม่าหรือคุณจะลบกับเหรี่ยงกับกะเหรี่ยงบ้านเก่าของคุณเนี่ยคุณจำไม่ได้เลยที่คุณถูกสาดกระสานสาดกระสุนใส่ทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มกะเหรี่ยงเขาก็สาดใส่กลุ่มพม่าเขาก็สาดใส่ถามจริงๆคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือยังไงคุณทำไมไม่ทับตัวให้ชัดเจนไปเลยหรือว่าตักมาดอเขาสาดกระสุนใส่ล่วงไป12คุณไม่มีความรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคุณยังยืนยันว่ามีนองลายจะรักษาคำพูดใช่ไหมคุณก็สังเกตดูดิตกลงอะไรอะไรไว้มันก็ฉีกไปหมดเลยสัญญาไม่ได้มีความหมายมันบอกว่าสัญญาแค่กระดาษสัญญาไม่แค่กระดาษสัญญาไม่ใช่ความจริงคุณรู้หรือเปล่าว่าสัญญานะมันคือกระดาษนั่นมีนองลายสัญญาคือกระดาษสัญญาไม่ใช่ความจริงความจริงมีนองลายต้องการกำจัดทุกกลุ่มทุกเผ่าพันธุ์เพราะมันต้องการให้ประเทศนี้เป็นประเทศเดียวคือประเทศพม่าคุณคิดอะไรของคุณนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยเขาต้องการให้ทุกกลุ่มทุกเผ่าพันธุ์เป็นพม่าคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยตอนนี้นะคุณนะต้องเล่นบทร้ายไปตลอดชีวิตคุณแล้วล่ะเพราะว่าคุณจะไปหาตักมาดอคุณก็ไม่สนิทใจไม่ใช่คุณไม่สนิทไม่ใช่พม่าไม่สนิทใจนะคุณนะตัวคุณนะไม่สนิทใจคือไม่กล้าไปจะกลับมาหากะเหรี่ยงก็ไม่กล้ามาก็เหมือนอะไรพี่น้องคือคนมันผวาเข้าใจไหมพี่น้องเขาผวาทั้งกลุ่มโน้นผวาทั้งกลุ่มนี่คือเอาไปเอามาเข้ากลุ่มใครไม่ได้เลยนะเข้ากลุ่มใครไม่ได้นะพี่น้องวันก่อนก็มีคนหลายช่องเขาวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่าเกี่ยงกันนะพี่น้องตอนนี้ก็ผมก็ยังคาใจอยู่ว่าเกี่ยงกันเดินลาดตระเวนนั่นแหละเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวว่าจะโดนระเบิดที่กะเหรี่ยงเขาวางเอาไว้ก็เลยทะเลาะกันนั่นแหละพี่น้องลองคิดดูดีๆนะสมมุติว่าเราก็เคยทะเลาะกับทุกคนนั่นแหละเพื่อนร่วมงานเพื่อนต่างๆอะไรเราก็จะดูออกนะทะเลาะกันแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะทำอะไรใช่ไหมถ้าสมมุติว่าทะเลาะกันนะเขาตั้งการ์ดมาเขาทำท่ายึกยักเหมือนจะเอาอาวุธมายิงเราใช่ไหมเราต้องรู้ตัวเราก็ต้องตอบโต้ใช่ไหมเพราะว่าลักษณะก่อนที่จะได้ยิงมันก็ต้องตอบโต้ทะเลาะเบาะแว้งเถียงกันไปก่อนใช่ไหมพอเถียงไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันก็ต้องแสดงอาการจับอาวุธมากาดใส่ใช่ไหมเมื่อเราเห็นใช่ไหมเราสมมติว่าเราเป็นคู่ต่อสู้ไอ้คู่สนทนาหรือคู่ตอบโต้กันนะเราก็ต้องรู้เฮ้ยเขาจะเอาจริงแล้วนะเราก็มีอาวุธเขาก็มีอาวุธเราต้องเตรียมกาดใส่เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเราต้องเตรียมกาดถ้าเป็นทะเลาะเบาะแว้งกัน
เรื่องที่จะว่าเกี่ยงให้กันออกลาดตระเวนเนี่ยเพราะกลัวลูกกับระเบิดมันต้องสาดใส่กันเยอะกว่านี้นะพี่น้องชิดตูนี่มันก็ต้องสาดใส่พม่าเยอะกว่านี้พม่าก็ต้องสาดใส่มันเยอะกว่านี้คือต่างคนต่างสาดอ่ะต้องปะทะกันแบบสุดๆนะถ้าเกี่ยงกันเรื่องนี้นะหมายถึงว่าเขาอยู่เผชิญหน้ากันอยู่แล้วใช่ไหมคุยกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็คงไม่จบแค่12นะมันต้องเอาต่ออีกนะมันต้องเอาต่ออีกนะถ้าเป็นทะเลาะกันเรื่องนี้นะคือตอนเนี้ยไม่ไว้ใจแล้วพม่าก็ไม่ไว้ใจนะพี่น้องทําพม่าไม่ไว้ใจนะหนึ่งพม่าเขาก็จิตหลอนเหมือนกันนะเขาก็หลอนชิดตู่เหมือนกันนะกะเหรี่ยงเขาก็หลอนชิดตู่เหมือนกันนะแต่หลอนกะเหรี่ยงเขาหลอนมีสติแต่หลอนของตักมาดอของมินองลายหลอนขาดสตินะมันต่างคนต่างหลอนนะกะเหรี่ยงเคนยูเขาหลอนก็จริงเขาหลอนมีสตินะเขามีสติตรงที่ว่าคนประเภทนี้ไว้ใจไม่ได้เขาถึงได้กาดใจวันที่9นะส่วนตักมาดอนี่หลอนเพราะอะไรหลอนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันตัวเองก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันผมว่านะมันต้องมีตักมาดอสักคนนั่นแหละตั้งใจจะเอาชิดตู่ให้ล่วงเลยเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจคือคนไม่ไว้ใจพี่น้องมันเป็นช่วงภาวะสงครามถ้าไม่ไว้ใจแล้วก็คือล่วงอย่างเดียวคือเขาต้องคนเราจะผูกใจเจ็บไม่ไว้อยู่ดีๆมันจะมาผูกใจเจ็บวันสองวันไม่ใช่นะพี่น้องก็ต้องถอยหลังผูกใจเจ็บเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมมันจะบวกเรื่องที่หนึ่งบวกเรื่องที่สองบวกเรื่องที่สามบวกมาเรื่อยๆก็พูดง่ายๆว่าเพิ่มความไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆเมื่อเพิ่มความไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆก็สามารถที่จะกาดกระสุนใส่ได้เรื่อยๆคือตอนนี้ผมนะว่านะชิตูนะเข้าพม่าก็ไม่ได้เข้ากะเหรี่ยงก็ไม่ได้เพราะว่าทุกกลุ่มหมายคือหมายหัวไว้แบบไม่ไว้ใจอะตอนนี้ชิตูนะยังไม่มีสัญชาตินะพี่น้องไม่มีสัญชาติกะเหรี่ยงไม่มีสัญชาติพม่าแล้วนะแปลงสัญชาติเรียบร้อยแล้วแปลงสัญชาติเป็นผู้ทรยศอะไรประมาณนี้นะครับคือคนประเภทนี้นะตักมาดอเขาไม่ต้อนรับหรอกครับคุณไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นตักมาดอเลยถ้ามาทางกะเหรี่ยงเขาก็ไม่ยอมรับนะไม่มีคุณสมบัติของการเป็นกะเหรี่ยงสั้นๆสวัสดีครับ